สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับในการออมมาฝากนะครับโดยใช้หลัก3ปอและ3อนะครับปอตัวแรกนะครับนั่นก็คือการปรับทัศนคติให้เรารักในการออมส่วนปอตัวที่2นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนิสัยให้เรารักในการออมนะครับส่วนปอตัวที่3นั่นก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับเราจะได้มีเงินเหลือในการออมนะครับแล้วก็จะมี3ออตัวแรกนะครับก็จะเป็นการอดทนต่อสิ่งยั่วยุนะครับที่จะทำให้เราฟุ่มเฟือยส่วนอตัวที่2นั่นก็คือการออมไปไว้เพื่อใช้ในวันข้างหน้านะครับส่วนอตัวที่3นั่นก็คืออนาคตหลังจากอดและออมแล้วเราก็จะมีอนาคตที่ดีนะครับอย่าลืมหลัก3ปและ3อของครูกังวานนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ